โอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตเกมมิ่งนะครับหน้าจอก็จะแปลกๆแบบนี้อีกแล้วนะเป็นหน้าจอเกี่ยวกับเรื่องการโดเนทนั่นแหละพอดีผมวันนี้ผมได้ไปทำการเปลี่ยนแปลงลิงก์ของการโดเนทผ่านทางทูมันนี่นะเพื่อที่จะให้มันมาขึ้นโชว์นะครับถามว่าขึ้นโชว์ยังไงนี่เราโชว์ให้ดูเลยเพราะเมื่อกี้ผมเพิ่งทดสอบไปนะฮะทดสอบโดเนทจริงๆเลยนะนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือมันก็จะขึ้นโชว์หน้าตากลางสตรีมเลยนะไม่ว่าจะขึ้นเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ก็จะขึ้นนะมาถึงวิธีการโดเนทนะครับก็เข้าลิงก์ส่วนเรื่องลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอแก้ไขลิงก์ข้างล่างนะครับก็จะใช้เป็นลิงก์ข้างล่างแทนนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะก๊อปไปเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ลิงก์นี้ต่อไปเลยจนถึงต่อไปแล้วต่อไปนะฮะโอเคมาอธิบายกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับช่องแรกนะฮะเป็นช่องชื่อนะครับก็ชื่อเนี่ยมันจะขึ้นว่าใครคนโดเนทนะครับก็รหัสทูมันนี่ก็ใส่ไปนะ14หลักเหมือนเดิมนะครับเมสเซจถ้าใส่ไปฮะมันก็จะขึ้นโชว์ให้ผมแบบเมื่อกี้ก็คือว่าข้อความมันก็จะขึ้นโชว์นะว่านี่นะครับอะไรประมาณนี้เราต้องการจะส่งข้อความอะไรครับผมต้องการจะส่งข้อความอะไรขึ้นไปโชว์สตรีมก็จัดได้เลยครับทางนี้แน่นอนเด้งขึ้นชัวนะหลังจากที่เราพิมพ์ข้อความเสร็จปุ๊บกดโดเนทปั้งนะฮะถ้ารหัสบัตรถูกต้องยืนยันแล้วถูกต้องนะฮะก็ไม่เกิน5นาทีครับข้อความจะเด้งขึ้นนะครับที่หน้าจอของสตรีมทันทีเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับประมาณ2นาทีนะครับก็คือผมน่ะต้องขออภัยจริงๆที่เพิ่งค้นพบได้นะครับว่ามันทำอย่างนี้นะก็ไปนั่งดูคลิปสตรีมคนอื่นแล้วเฮ้ยทำไมของเขาขึ้นของเราไม่ขึ้นนะฮะก็เลยลองเปลี่ยนลิงก์ดูแล้วกันสรุปขึ้นแล้วครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ